คณะรัฐมนตรีเศษฐาหนึ่ง ครบกำหนดวันสุดท้ายส่งรายชื่อคณะรัฐมนตรีเพื่อตรวจสอบคุณสมบัติก่อนนำขึ้นทูลกล้าวทูลกระหม่อมต่อไปวันที่28สิงหาคมผู้สื่อข่าวรายงานโผลคณะรัฐมนตรีเศรษฐาหนึ่งของนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีคนที่30ของประเทศไทยวันนี้เป็นวันสุดท้ายกำหนดส่งรายชื่อคณะรัฐมนตรีของหพักการเมืองเพื่อไปตรวจสอบประวัติและดำเนินการตามขั้นตอน เพื่อนำขึ้นทุนกล้าวทุนกระหม่อมต่อไปเปิดรายชื่อโผคณะรัฐมนตรีเศรษฐาหนึ่งหนึ่งนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีควบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลงัง 2. นายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีควบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์3นายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีควบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย4นาย ปานปรีพระหิทธานุกรรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจควบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศ 5. พลตำรวจเอกพัชรวาดวงศุวรรณรองนายกรัฐมนตรีควบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้อม 6. นายชูศักดิ์สิรินินรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมาย 7. นายสมศักดิ์เทพสุทินรองนายกรัฐมนตรี 8. นอพอชลน,น่านสีแก้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธา,ารณสุข9รออธรรมนัฐพรมเผ่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 10. นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม11 นายประเสริฐจันทร์รวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐ,ฐกิจและสังคม12นางสาวสุดาวันหวังสุภกิจโกศลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา13 พลตํารวจเอกเพิ่มพูนชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ14นางสาวสุภามาตอิศรพักดีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมอว15นายวราวุฒิศิละปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์16 พันตำรวจเอกทวีสอดสองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม17นายพีรพันธ์สาลีรัตวิภาครัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน18มลชโยธิตกริดากรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมจับตามีชื่อนางสาวพิมพ์ัทราวิชัยกุลแทน19นายสุทินคลังแสงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม20 พลเอกนัฐพลนาคพาณิ์ร,รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม21นายพิพัฒนรัชกิจประการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน22นายจุลพันธ์อมรวิวัต์ร,รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงต่างประเทศ23 นายสุรพงษ์ปิยชตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม 24. นางมณพร์เจริญศรีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม 25. นางพวงเพชรชุนละเอียดรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี26นายชาดาไทยเศษร,รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย 27. เสริมศักด์พงพาณิชย์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย28นายสุพลจุนสายรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย29นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ30นายอนุชานาคาสายรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์31 นายนพินทรศรีสันพางรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์32นายไผ่ลิกรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์33 นายสันติคลอมพัศรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข34นายทรงศักดิ์ทองศรีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย35มนายกฤษดาจีนวิจารณรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงต่างประเทศ 36. รอมชอกลาโหมยังไม่มีคนดำรงตำแหน่ง